ดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lenny Channel สำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม7บาปกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับผมจะมาแนะนำทีม PVP ในโหมดสามัญที่สามารถใช้ต่อสู้ได้ดีในช่วงนี้นะครับซึ่งทีมนี้ต้องบอกว่าเป็นทีมที่ผมใช้แทบจะบ่อยที่สุดเลยนะเวลาจะต้องการไต่อันดับกลับขึ้นมาที่แชมเปี้ยน1นะครับแน่นอนว่าผู้นำทีมของทีมนี้เนี่ยก็จะเป็นน้องมิคาสะที่อยู่ตรงหน้าเพื่อนๆนี่แหละครับส่วนสมาชิกอีก2คนที่เหลือจะเป็นใครนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับก็จะเป็นทีมนี้ครับจะมีเป็นโกเธอร์แดงมิคาสะลิเลียและสุดท้ายผมก็จะใช้เป็นอาร์เธอร์ซัพพอร์ตนะครับสำหรับตัวละครซัพพอร์ตถ้าใครที่ยังไม่ได้ปั้นอาร์เธอร์แดงนะสามารถใช้เป็นเกียร์มอแดงแทนได้เช่นกันนะครับซึ่งทีมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นทีมที่สามารถเคาน์เตอร์ดัดลอร์เวนได้ดีระดับหนึ่งนะเพราะว่าเราจะสามารถถ่วงเวลาของดัดลอร์เวนได้โดยการห้ามตีของโกเธอร์พร้อมกับล็อกเกตของลิเลียครับสำหรับตัวละครซัพพอร์ตลิเลียเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเนื้อกันเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่เป็นเมอร์ลินนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเพิ่มโอกาสติดคีนะทำให้การลอดเวนมันอัพแรงง่ายนะครับตรงนี้ผมก็แนะนำว่าใส่เป็นตัวอื่นน่าจะดีกว่าครับเดี๋ยวผมก็เปลี่ยนเป็นป่าละกันโอเคสำหรับอาหารที่กินนะครับผมก็จะกินเป็นอาหารเพิ่มพลังโจมตีนะสำหรับทีมนี้พร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปลองเลยครับ3 2 1ไปครับโอเคครับก็การเล่าเหมือนจะดูดีอยู่นะรอบนี้ก็เดี๋ยวผมใช้โกเธอร์ห้ามตีไว้ครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยผมบัฟลิเลียทิ้งไว้ก่อนส่วนสุดท้ายนะครับการมีกระสาผมโจมตีไปที่โกเธอร์เลยกันผมไม่อยากเสี่ยงลอสเวนะมาこれでどうだสำหรับช่วงนี้ต้องบอกว่าคนใช้เซตนี้ค่อนข้างเยอะนะครับจะเป็นลอสเวนโกเธอร์แล้วก็คิงครับซึ่งคิงเนี่ยค่อนข้างน่ารำคาญเลยนะกับสกิลนะครับโอเคทุกคนนี่จะเล็งโกเธอร์ก่อนเป็นอันดับแรกนะก็เดี๋ยวผมใช้ฮิวขั้นแรกพอละกันแล้วก็ลดเกจทิ้งไว้นะครับส่วนอีกใบเนี่ยผมรวมเป็นโกเธอร์ไว้ก่อนครับมาโอเคไม่คีครับตอนนี้ก็ลุ้นนะว่าคิดแพ้เยอะครับโอเคเซโอเคผมว่าแบบนี้น่าจะบอดแล้วครับคนนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็ปิดเกมเลยแล้วกันมาใช้โกเธอร์นะครับแล้วก็ฮิวกลับเข้าไปครับแก้สถานะส่วนอีกใบเนี่ยผมใช้เป็นโกเธอร์ห้ามตีไว้แล้วกันโอเคครับลอร์ดเวนเราก็โดนผนึกนะแต่คิงน่าจะมีแก้แหละครับแบบนี้เพราะเขาเหลือการ์ดคิง2ใบในมือนะเอโซชักติบอลไซฮัชเกตัยพาเรนการ์เดนการลอร์ดเวนถ้าตีแบบนี้คือมันจะไม่แรงนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมยูลิเลียนะหนึ่งใบส่วนอีกใบนึงเนี่ยผมอัพลิเลียทิ้งไว้แล้วกันแล้วก็ใช้ล็อกเกตทิ้งไว้เลยครับมาโอกาสคีลิเลียจะไม่สูงนะครับถ้าเราไม่ใส่เมอร์ลินซัพพอร์ตนะอันนี้ต้องระวังให้ดีครับสำหรับใครใช้เมอร์ลินซับลิเลียนะผมบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยลองเปลี่ยนเป็นตัวอื่นน่าจะดีกว่าครับก็มาครับน่าจะปิดเกือบได้ครับลิเลียนะครับ2ใบแล้วก็อีกใบเนี่ยผมใช้นิคาสะแล้วกันเมอร์ลินสีเขียวตายไหมโอเคเรียบร้อยครับโอเคก็มาต่อไฟที่2กันเลยครับ3 2 1ไปครับโอเคครับอย่างที่บอกนะครับช่วงนี้ทีมนี้ฮิตมากครับลอร์ดเวนคิงแล้วก็โกเธอร์นะก็เดี๋ยวผมรวมลิเลียไว้นะครับแล้วก็บัฟลิเลียทิ้งไว้เลยส่วนอีกใบเนี่ยผมลดเกจทิ้งไว้เลยนะเพราะว่าถ้าเกิดคิงเขามีแช่นะครับเดี๋ยวลิเลียเราจะไม่ได้ใช้นะ
今ここに降臨せよ。ไม่ทีใช่ไหมโอเคครับเยี่ยมมากโอเคขอบับคิงครับはい。こちらへ転送。ไม่เป็นไรนะมิคาสะเราตอนแรกไม่ได้ใช้เหรอครับก็เดี๋ยวผมรวมเป็นโกเทอร์นะครับก็อยากโกเทอร์แล้วกันให้ตาหน้าเนียนติเลยมาこれでどうだ。映像シャスティフォル第8形態パレンガーデン。ถ้าเราเองเขาไม่ได้อัพแรงการ์ดมันก็ไม่แรงเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับมาเรียบร้อยโกเทอร์ลดเกรดเลยครับส่วนอีกใบยังไงเดี๋ยวผมใช้เป็นมิคาสะแล้วกัน2ใบเลยครับตีไปที่โกเทอร์นะมาเอโซชัตติโฟร์ดายเกตไทบอกเลยโกเทอร์ไม่รอดเซนชินซึรุฮะ1ศพศพที่2จะได้ไหมโอเคลอสเวย์นะครับคันในมือลอสเวย์เขามี2ใบนะเมื่อกี้มีเพชรหยดติ่งๆครับเอโซชัตติโฟร์ดาย8形態パレンガーデンตอนนี้มีทักษะเราน่าจะโอชิไรเซชั่นก็เดี๋ยวผมฮิวกลับขึ้นมาเลยนะแล้วก็ใช้มีทักษะไปเลยครับส่วนอีกใบเนี่ยก็มีทักษะนะตีลอสเวฟเลยแล้วกันมาวาซาวายุยาดนั่นとしてもかยาดโอเคแรงกี่ใบโอเคมี3ใบครับสีทอง3ใบนะเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะไหวครับโดนรถเกล็ดโอ้เดี๋ยวคนดูสกิลโอเคครับได้อยู่นะแบบนี้ก็ผมอัพแรงลิเลียนะครับแล้วก็ใช้ลิเลียรถเกล็ดไปก่อนแน่นอนหนึ่งใบละส่วนอีกใบเนี่ยผมใช้เป็นมิคาสะแล้วกันมา今ここに降臨せよ。โอ้ติดขี้ด้วย。前進する。โอเคครับ 25,000 นะไม่ตายครับได้แค่เกือบๆแต่เรามีอันติ2ตัวนะครับน่าจะไหว。今度こそ蹴りをつける。โอเคครับเราเธอเราไปแล้วนะ。今度こそ蹴りをつける。เรียบร้อยครับล้อมเวนติดพิษตายครับเมื่อกี้เด้ง 20,000ก็มาน่าจะปิดเกมได้แล้วครับแบบนี้ก็เดี๋ยวผมบัฟลิเลียนะครับติเลยส่วนอีกใบนึงเนี่ยก็จะเป็นทักษะปิดเกมครับมาเสียเมสโบโนโตะอุไตมาชมีทักษะเซนชินซึรุเรียบร้อยวาตะชิวะซุโยยโอเคครับเราได้เริ่มก่อนนิดนึงนะตานี้เขามีปากเอสคอนอด้วยครับตานี้ผมบอกเลยนะว่าหนักแน่นอนครับห้ามตีไว้ก่อนแล้วกันครับมาปับโกเทอร์นะครับห้ามตีไว้ส่วนอีกใบเนี่ยผมรวมมีภาษาครับこれでどうだโอเคถือว่าชะลอป่าไปหน่อยนะเดี๋ยวเล่นเกียร์นะรอบนี้โอเคครับเกตเขายังไม่เต็มนะถือว่าดีมากครับก็เดี๋ยวผมรวมลิเลียนะแล้วก็ฮิวกลับขึ้นมาเลยครับส่วนอีกใบเนี่ยเดี๋ยวผมใช้มิคาสะไว้แล้วกันเล็งไปที่โกเทอร์ก่อนเลยครับมาวาซาวายุยาดฮะインベージョンアロเดี๋ยวโอ้โหบัฟขั้น3こちらへ転送ミカサโอเคได้อยู่ครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมลดเกรดนะส่วนตอนนี้เนี่ยทำอะไรไม่ได้นอกจากรวมการ์ดครับมา今ここに降臨せよตอนนี้จริงๆคนน่ากลัวมากนะมิคาสะผมโดนล็อกไป2เทิร์นด้วยครับいきますโอเคหนึ่งป๋าไปこちらへ転送โกเทอร์ว่ะโอเคได้อยู่ครับก็ขอให้การที่อัพแรงอันนี้มันถูกตัวนะมาก็ใช้ลิเลียเลยครับ2ใบนะแล้วก็อีกใบนึงเนี่ยทำอะไรไม่ได้ครับผมใช้ไปเลยดีกว่ามา
滅亡の歌を歌いましょう。バイバイ。ロッカイガード。โอ้โหโดน2ตัวครับนี่ครับบอกเลยนะว่ามีคาสะแพ้อย่างเดียวนะครับแพ้หลักๆเลยก็คือป่าเขียวเนี่ยแหละครับน่าจะรอดยากนะแบบเนี้ยเพราะว่าคิงเขาได้รับบัฟไปด้วยครับตอนนี้เฮ้ยนี่แทนติดปากว่ะโอเคไหมเดี๋ยวเรามาดูว่าใครจะเป็นรอดบ้างโอเคโอเคเหลือลิลี่ตัวเดียวครับโอ้โหอันนี้หนักนะหนักหนักเลยตีปากเขียวเลยแล้วกันมาเอาชัวร์นะครับให้ตายแน่นอนโอเคตายอยู่ร้อยพาเฟคต์คิวฮะこれは警告だนี่อย่าตายได้ไหมโอเคครับลิเลียไปแล้วโอ้ตายโคตรดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคก็เดี๋ยวผมบัฟแล้วกันอันนี้เพราะว่าเราน่าจะต้องรับแรงกระแทกครับรอบนี้แต่น่าจะรอดยากนะผมว่าเจอแบบเนี้ยไม่แรงเท่าไหร่ครับここからはそなたらが私の森โอเคสิมือได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวผมเล็งไปที่คิงก่อนละกันเพราะว่าคิงใกล้ตายครับแล้วก็จะได้ห้ามผิวด้วยโอเคได้อยู่ครับแค่คิงก็จบเหมือนกันนะเนี่ยพาเฟคต์คิวฮะโอชิไรเซชั่นแช่ไหมโอเคไม่แช่เยี่ยมครับแบบนี้ผมอันติเก็บคิงเลยดีกว่ามาเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เหลือหนึ่งนะถ้าเราได้เปรียบอยู่これは警告だ3วันนี้โคตรเจ็บครับฐานะเขาได้อันติด้วยนะเดี๋ยวผมเอาไงดีอ่ะบัฟไว้ก่อนละกันสิถ้ายังไม่ตายผมว่าน่าจะยังมีหวังนะโอ้โหเดี๋ยวここからはそなたらが私のモル โอเคไม่ตายครับオリッチは勝者の味方นี่หนักมาอะไร37これは警告だโอ้เจ็บมากครับไปเลยเฮ้ยโอเค29これは警告だได้อยู่ครับได้อยู่ครับไปเลยอาเธอร์อาซ่าเรียบร้อยโอ้โหต้องบอกว่าฉิวเฉียดมากครับ案外楽勝でしたね。โอเคครับก็มารอบสุดท้ายของวันนี้นะ3 2 1ไปเลยครับเดี๋ยวมาดูว่าเราจะชนะรวดไหมนะโอเคครับเราได้เริ่มก่อนนะก็รอบนี้เจอทีมเจาะครับทีมเจาะเอาจริงเสียเปรียบมากครับรอบนี้รวมลิเลียไว้ก่อนแล้วกันครับก็บัฟลิเลียทิ้งไว้เลยนะส่วนอีกใบเนี่ยผมลดเกจไปเลยแล้วกันมา今ここに降臨せよ。クォー！あ、ちん、僕はリリア、僕は死ぬ。クエルソン。リリア、僕は、じゃあ、次は2ね。ダン、死ぬ。オッケー。だよ、ครับ、แบบนี้。リリア、ヒル、กลับมาครับ。そういう場合ね、で、僕、ロミカサ、なครับ、แล้วก็ต้องใช้นะลิเลียอีกใบหนึ่งอยากจะเก็บไว้ลดเกมกันนะฮิวซ้ำไปอีกใบเลยกันครับขยับไว้ดีกว่ามาว่าสบายดูอย่าโอเคเอาจริงหน้าฮิวซ้ำไปเลยนะการป่าเขาไม่หมดนะเนี่ยดูโหใช้รัวๆครับอีกิมัสคือสองอย่าตายนะโอเครอดขอบคุณสวรรค์แต่นี้ลดเกจไม่ได้นะป่าเขาได้อันติแน่นอนครับเขาใช้เลยนะลิเดียแล้วก็ฮิลกลับขึ้นมาอีกทีครับส่วนอีกใบเนี่ยนิกาสาผมเท่าไหร่ละขั้น7นะครับผมก็ใช้นิกาสาอีกใบแล้วกันมาเมสโบโนต้าอุตายมาโชว์แรงอยู่นะอันนี้โอ้โหเก็บไม่ได้ครับขาดนิดเดียวนะเดเมจ
ป่าเขียวของเขาเนี่ยน่าจะเก็บมิคาสะผมแน่นอนนะผมว่าこれがあなたの本มิคาสะโอเคเรียบร้อยครับเซน2โคตรแรงได้อยู่ครับไม่มีดาเมจนะตัวยื้อเลยครับลิเลียก็เดี๋ยวผมบัฟลิเลียไว้เลยแล้วกันมาแก้บัฟนะครับแล้วก็ลดเกจไว้โอเคเฮ้ยโดนแรงมากอ่ะฝาที่นี่ด้วยครับแต่การเราก็ต้องบอกว่าดีนะเอาจริงก็ใช้ลิเลียครับฮิวไปก่อนเลยนะแล้วก็ใช้ห้ามตีไว้ครับส่วนอีกใบเนี่ยผมใช้ห้ามฮิวนะใช้อาเธอร์ห้ามลิเลียฮิวไว้ครับこれでどうだล็อกไปเขาโดนล็อกเกือบทั้งมือครับวันนี้ต่างเขาก็ตีไม่ได้นะถ้าเกิดเขาไม่รวมการให้เกตเต็มครับโอเคครับเรียบร้อยผมบอกเลยเรียบร้อยครับมาดิเลียสองใบครับส่วนอีกใบเนี่ยผมใช้เป็นอาเธอร์แล้วกันตีดัดเผื่อไว้นะครับเผื่อไม่ตายนะมาตายไหมเรียบร้อยต่างก็ไม่รอดครับบอกเลยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับก็สำหรับคลิป PVP ในโหมด3วันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับมิคาสะบอกเลยว่าหลังจากจบโคลาโบ AOT นะครับซึ่งตัวละครที่ผมโอ้ยที่สุดเนี่ยตอนแรกมันจะเป็นรีไวน์ครับและตอนนั้นเนี่ยผมเล่นๆไปนะผมก็คิดว่าตัวที่ใช้งานได้ดีเอเรนก็ถือว่าเป็นตัวละครที่สามารถเอามาใช้ PVP ได้บ่อยนะครับแต่เอาข้อจริงพอมาถึงปัจจุบันนี้ครับผมคิดว่าตัวละครที่ใช้ง่ายที่สุดใน PVP นะก็คือมิคาสะนั่นเองครับตัวละครตัวนี้ผมบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ปล่อยเลทไว้ไม่ได้ครับถ้าเกิดเจอแนะนำว่าให้เพื่อนๆพยายามรีบเก็บมิคาสะให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่ายิ่งปล่อยเลทเท่าไหร่ตัวละครตัวนี้มันจะยิ่งโหดขึ้นเท่านั้นนะครับและที่สำคัญยิ่งเวลาผ่านไปนานครับผมบอกเลยว่าหลายๆคนอาจจะลืมพาสิทธิ์มิคาสะตรงนี้นะทำให้คนที่ไม่ได้เล่นทีมเมตาหรือว่าชอบเล่นทีมแบบส่วนมากเราก็จะได้เปรียบจากคนส่วนใหญ่ที่ลืมพาสิฟสกิลของตัวละครที่ไม่ค่อยเจอหน้านะโอเคก็สำหรับคลิปในวันนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเกม7บาทอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปผมนะครับรวมไปถึงผู้สนับสนุน YouTube Member ช่อง Danet Channel นะครับคุณ Top Secret Gamer แล้วก็ผู้สนับสนุนคนอื่นๆด้วยครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ